เหตุการณ์ตากใบเนี่ยเป็นจุดใหญ่ในปัญหาเรื่องของภาคใต้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ใช้กำลังนะครับในการที่ทำให้ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องมานะครับเป็นเวลาเกือบ19ปีเนี่ยความหมายว่ายังไงนะครับความหมายก็คือว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าคลี่คลายให้ความยุติธรรมนะครับต่อประเด็นเรื่องตากใบเนี่ยจะทำให้เคสอื่นๆเนี่ยฮะก็จะทำให้ง่ายขึ้นเพราะเคสตากใบเนี่ยเป็นที่จับตามองนะครับแล้วก็เทียบแล้วเนี่ยการผู้คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ตากใบและรวมทั้งผู้บาดเจ็บเนี่ยผมคิดว่าไม่แตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองของกรุงเทพหรือว่าที่เมืองไทยที่เกิดขึ้นถ้าพูดในถึงที่สุดแล้วนะครับผมว่าเหตุการณ์ตากใบในการชาวบ้านในการที่จะจัดงานวันนี้ที่มากันเยอะแยะนะครับต้องการที่คำตอบในการที่จะความกล้าหาญจากภาครัฐที่จะบริหารจัดการในเรื่องของประเด็นตากใบโดยเฉพาะการคืนความยุติธรรมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ครับผมคดีความนะครับซึ่งที่ชาวบ้านเข้าใจกันตอนนี้ก็คือเหลือเวลาอีก1ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยฮะกังวลใจอย่างมากเป็นข้อท้าทายมากถ้าเรามองว่าตลอดระยะเวลาที่การรณรงค์การเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ผ่านมาหลายพรรคพยายามพรรคการเมืองนะครับในพื้นที่เนี่ยที่พยายามรณรงค์เพื่อที่จะต้องการได้คะแนนเสียงจากชาวบ้านก็พยายามพูดถึงว่าจะให้ความเป็นธรรมกับกรณีของเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความรุนแรงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกพรบกฎอัยการศึกหรือยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็รวมถึงการให้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นข้อท้าทายเพราะว่ารัฐบาลนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นการที่ต้องติดตามต่อไปโดยเฉพาะเราใช้ช่องทางของกรรมาธิการกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาช่วยแล้วก็ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารเองก็จะดูความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับการจัดการความขัดแย้งหลังความรุนแรงเพื่อที่จะนำสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำในหลายระดับนะครับตั้งแต่ในระดับนโยบายนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องวัตถุในเรื่องกฎหมายในเรื่องต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการเยียวยาทางวัตถุทางเงินก็ได้ทำไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับป้องกันบังคับส่วนสูญหายเนี่ยก็ออกมานะครับซึ่งก็เหมือนว่าก็เป็นความหวังระดับหนึ่งแต่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับเชิงโครงสร้างนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิชนเกิดขึ้นแต่มันยังมีการสร้างสันติภาพนั้นมันยังต้องมีในระดับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเข้าไปจัดการนะครับโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดช่องว่างเยอะแยะมากมายหรือว่าประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองเช่นพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงหลังเราก็จะเห็นเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดความหวาดระแวงต่างๆนะครับขึ้นอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่เราต้องเข้ามาจัดการและโดยเฉพาะยิ่งนะครับการให้ความสำคัญกับการในระดับเชิงสัญลักษณ์ในระดับเชิงมิติทางจิตวิญญาณผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับซึ่งมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกนี้ที่เดอลาแปร์อาร์ตสเปซก็จะมีการใช้บทกวีมีการใช้ศิลปะนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้มันผมสำหรับผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมาช่วยเยียวยาในการที่จะให้คนได้รำลึกแล้วก็ทำให้เกิดการบรรเทาความเจ็บปวดนะครับได้ให้ผู้คนได้มารับรู้ได้มาตระหนักนะครับได้มาเรียนรู้ซึ่งนะครับซึ่งผมก็หวังว่าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยในส่วนของภาครัฐเนี่ยจะมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ความทรงจำนะครับที่ชาวบ้านมีต่อเหตุการณ์ปากใบเนี่ยมันเป็นความทรงจำของผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่เป็นเหยื่อนะครับฉะนั้นจะบอกว่าจะทำให้ลืมเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเองความทรงจำของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจึงเป็นความทรงจำที่สำคัญความทรงจำพูดถึง collective memory เนี่ยความทรงจำมันมีแบ่งเป็น2 อย่างพูดให้สั้นความทรงจำต่อเหตุการณ์1 2ความทรงจำต่อการจัดการเหตุการณ์ซึ่งจากคนที่กระทำเช่นกรณีเหตุการณ์ตากใบณวันที่25เมื่อ19ปีที่แล้วก็ทำให้ญาติเขาเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นคุณจะมองคนที่เสียชีวิตอย่างไรไอ้เนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยมีความทรงจำระหว่างตอนที่เกิดเหตุการณ์กับหลังเหตุการณ์เนี่ยฮะก็คือเป็นความทรงจำที่เลวร้ายแล้วก็เป็นความทรงจำที่ไม่เป็นผลดีนะครับต่อรัฐเองนะครับฉะนั้นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วหน้าที่ของรัฐก็คือต้องการคืนความจริงและความยุติธรรมให้กับประชาชนเพื่อรื้อฟื้นนะครับ
ให้เกิดความทรงจำทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ตอนนี้เหตุการณ์ตากใบมีแต่ความทรงจำที่เป็นด้านลบอย่างเดียวที่ชาวบ้านมีต่อเหตุการณ์ตากใบนะครับผมในสิ่งที่เรายังสามารถจะทำได้ในเวลานี้ที่นำเสนอต่อที่ประชุมวงเสวนาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ1ช่องทางที่ประชาชนจะไปเรียกร้องให้กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตากใบก็คือเจ้าที่ตำรวจจากสภ.ตากใบกับสภ.หนองจิกที่เกี่ยวข้องกับกรณีของเสียชีวิตเพื่อจะทราบว่าเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตที่ตากใบ7คนกับที่หนองจิกก็คือที่ค่ายอิงคยุทธอีก78คนนั้นตอนนี้สำนวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำให้คนตายนั้น สถานะมันเคลื่อนไปถึงไหนแล้วและจะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรหากว่าคดีถึงที่สุดแล้วมีการสรุปสำนวนสั่งไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเองได้ด้วยตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ให้ประชาชนให้เหยื่อหนึ่งในเหยื่อทำหนังสือร้องเรียนถึงมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเพื่อที่จะให้ดำเนินการร้องในนามของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมไปที่กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมนะครับ